5เรื่องที่น่าสนใจที่โมแวนเนอร์ร่วมทัพเชลซีเรื่องที่1เชลซีได้เพชฌฆาตของจริงเชลซีในยุคของแฟรงค์ลัมพาร์ดถือว่ามีเกมรุกที่น่ากลัวเลยทีเดียวแต่กองหน้าที่มีอยู่ในทีมก็ยังใช้โอกาสในการจบสกอร์ได้สิ้นเปลืองไปซะหน่อยโดยการเข้ามาของติโมแวนเนอร์อาจจะเพิ่มมิติในแดนหน้าได้บ้างมีตัวจบสกอร์ที่เด็ดขาดแน่นอนสอดคล้องกับเกมรุกที่เชลซีมีอยู่เพราะถ้าได้กองหน้าคมๆเข้ามาสักตัวผลผลิตสกอร์ก็คงดีขึ้นกว่าเดิมและมีโอกาสลุ้นความสำเร็จของทีมก็เป็นได้เรื่องที่2สถิติการทำประตูยอดเยี่ยมต้องยอมรับว่าฟอร์มของติโมแวนเนอร์ช่างร้อนแรงเหลือเกินในฤดูกาลนี้ด้วยสถิติการทำประตูยอดเยี่ยมในบุนเดสลีกาและอาร์บีไลซิกโดยยิงไปทั้งหมด25ลูกเป็นรองเพียงแค่โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้คนเดียวเท่านั้นและเจ้าตัวยังยิงไปถึง32ประตูในทุกรายการอีกด้วยนี่แหละคือกองหน้าจอมพังประตูที่เชลซีกำลังตามหาเรื่องที่3เชลซีจะจัดทัพยังไงปัญหาใหญ่ที่ตามมาอย่างแน่นอนถ้าหากได้ตัวแวนเนอร์มาคือตำแหน่งในแนวรุกที่ทางเชลซีมีอยู่เยอะมากในทีมตอนนี้โดยสื่อต่างๆในต่างประเทศคาดการว่า11ตัวจริงที่แฟงแลมพาร์ดน่าจะจัดได้ลงตัวมีอยู่3ระบบด้วยกันคือ433 4231และ343โดย11ตัวจริงที่คาดจะมีดังนี้เกปาอาริซาบาลากาอันเดสคริสเตนเซนอันโตนิโอลูดิเกอร์ลิสเจมเซซ่าอัสปิลิกูเอตาจอนจินโยเอ็นโกโลกองเต้มาสเตโอโควาชิสฮาคิมซีเอสจิโมแวนเนอร์และทัมมี่อับลาฮัมเรื่องที่4อายุน้อยใช้งานได้นานจิโมแวนเนอร์อายุเพียง24ปีในตอนนี้ถ้าเชลซีได้เข้ามาร่วมทัพจริงๆถือว่าคุ้มมากกับผลงานการทำประตูที่ยอดเยี่ยมของเขาในบุนเดสลีกาซึ่งถ้ามาลดแล่นในแผ่นดินอังกฤษแล้วระเบิดฟอร์มได้เปรี้ยงป้างก็คงเป็นอาวุธหลักของเชลซีอย่างแน่นอนเพ้อๆถ้าเจ้าตัวรักษาสภาพร่างกายดีๆด้วยแล้วอายุการใช้งานคงได้อีกนานราคาที่ซื้อมาก็ถือไม่แพงเกินไปลงทุนครั้งเดียวถือว่าคุ้มใช้งานยาวๆเรื่องที่5เล่นได้หลากหลายในเกมรุกสถิติการทำประตูถล่มทลายที่ผ่านมาอาจจะเป็นตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าที่ดูจะเหมาะสมที่สุดสำหรับติโมแวนเนอร์ก็จริงแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาสามารถเล่นในตำแหน่งแนวรุกได้ทุกตำแหน่งมาแล้วไม่ว่าจะเป็นกองหน้าตัวริมเส้นหัวหอกตัวเป้ารวมถึงบทบาทกองหน้าตัวหลอกหรือฟอร์นายเขาก็เคยรับบทบาทนี้มาแล้วดังนั้นถือว่าเชลซีก็มีตัวเลือกในการเล่นเกมบุกได้หลากหลายรูปแบบเรียกได้ว่าเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์จริงๆสำหรับติโมแวนเนอร์และถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง New Passport กันด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารกีฬากันค่ะ